มีรายงานล่าสุดเข้ามานะครับไฟลุกไหม้ที่ถังเก็บสารเคมีของมาตาพุทธที่เรารายงานในช่วงต้นจนต้องมีการอพยพป,ประชาชนล่าสุดข่าวดีนะฮะดับได้แล้วนี่ๆี่จะเห็นว่าภาพแตกต่างจากตอนต้นของรายการเลยนะฮะ เพลิงตอนนี้ควบคุมได้แล้วไม่มีแสงเพลิงไม่มีควันดําออกมาแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่ระดมฉีดเป็นลักษณะของสารบางอย่างอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นน้ําด้วยหรืออาจจะเป็นโฟมด้วยเพื่อจะระดมฉีดเข้าไปยังถังเก็บสารเคมีที่ไฟลุกไหมอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้มีการฉีดน้ําคูลิ่งไปที่ถังข้างเคียงด้วยนะฮะตอนแรกที่เรารายงานน้าคูลิ่งเนี่ยเห็นเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเอาเอาจากน้ําทะเลเลยนะเพราะว่าตรงตรงจุดที่วางถังเนี่ยมันต่อเพิ่มออกไปถมทะเลออกไปก็ดึงน้ําทะเลขึ้นมา ล่าสุดก็ยังใช้น้ำคูลิ่งไปที่ถังข้างเคียงเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนแล้วก็ลุกลามนะครับรวม5ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวต้องรอทางบริษัท,ทแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าสรุปแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรและความเสียหายมลพิษต่างๆจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ